สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบ้องสเก็ตนะครับจะทำเป็นคลิปเกี่ยวกับการเล่นสเก็ตตามที่ต่างๆในเมืองมาเลเซียในประเทศสเปนนะครับจะเป็นไลฟ์สไตล์ของพวกเราที่เราอยู่ที่ประเทศนอกแล้วเราก็จะพาเราไปเล่นสเก็ตตามที่ต่างๆประมาณนั้นนี่ก็เป็นคลิปแรกเนาะที่เราคุยกับคนดูใช่ปกติเราก็ทำคลิปแบบถ่ายใส่พรมใส่เพลงมากแต่นี่ก็จะเป็นคลิปแรกที่เราคุยเราจะเป็นคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปแรกที่เราจะฝึกถ่ายลง YouTube กันก็ฝากติดตามด้วยนะนี่ก็เป็นคลิปแรกก็เลยคลิปแรกตามนั้นโอเคได้แน่นอนวันมอนจะวนกลับเหรอจะวนกลับมาไปเกือบไปครับเหยียบลงเกือบป้าสาเร็วไปกลัวเออ
ไอ้กระโดดไม่แท้ตวงไปนู่นแล้วมันสูงอยู่นะโอ้วันมอเอาท้ายเอาท้ายพอถ้าเร็วกว่านี้หน่อยได้ไข้างท้ายข้างท้ายแทนแล้วก็จะมาแนะนำคอนเทนต์ของคลิปนี้กันนะครับว่าจะไปในทางไหนก็คือไอ้สเก็ตปาร์คเมื่อกี้ที่เราไปมาใช่ป่ะเป็นแนวทางการถ่ายบ้องของเราว่าไปเล่นตามสถานที่นั้นน่ะรีวิวมันมีอะไรบ้างเล่นยังไงเล่นท่าอะไรได้บ้างกว่าจะถ่ายได้คลิปนึงในท่าหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้กี่เทคก็ประมาณนี้แต่เราถ่ายอินเสิร์ตมาให้แล้วอีพีต่อไปเราจะไปที่ไหนก็ไปติดตามกันนะครับว่าเราจะไปเล่นนอกเมืองหรือจะเล่นในนี้ก็คอยรอติดตามมันดูเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจเพราะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดด้วยออกไปไหนไกลไม่ได้ก็รอติดตามกันดูว่าเราจะไปเล่นที่ไหนกันโอเคก็คือในเมืองมาเลเซียนี่มันมีสเก็ตปาร์คหลายที่ใช่แล้วก็มีทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองอาจจะต้องเดินทางต้องใช้เวลาอาจจะขึ้นรถไฟรถเมล์เดี๋ยวจะพาไปดูว่าการขึ้นการเดินทางของในเมืองนี้เป็นไงกันบ้างใช่ก็รอติดตามชมกันดูเอาก็พูดอ่ะ3 2 1งั้นก็ฝากติดตามบล็อกสเก็ตด้วยนะครับของพวกเราเป็นบล็อกสเก็ตครั้งแรกที่ประเทศนอกโอเคตามช่องเนปพานุด้วยครับเดี๋ยวจะขึ้นไม่ให้ข้างล่างลิงก์ของล่างกดกิ่งอะไรก็ว่าไปไม่รู้อันนี้เป็นคลิปแรกโอเคบ๊ายบาย